สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติสันนะครับวันนี้นะครับจะมาเล่นกันครับกับลาเกมารายเรนเจอร์นะครับเราก็ผมก็ย้ายห้องมานะผมก็เลยต้องทำวิดีโอแบบใหม่นะมันแบบเดิมไม่ได้นะเพราะว่าอุปกรณ์ผมมันไม่พร้อมนะครับก็เลยสดไม่ได้นะตอนนี้สดไม่ได้เลยนะก็ไปดูกันเลยนะครับเราไปเลยผมก็ไม่ได้เข้าเลยนะสลอตั้งแต่วันที่หนึ่งมานะวันนี้วันที่สามแล้วนะครับดูแป๊บหนึ่งนะต้องเสียงประมาณนี้แหละก็โหลดไม่เยอะนะครับน่าจะดีนะครับไปมาทีดิก็มันมีตัวใหม่แน่นอนนับสำหรับวันนี้นะต้องมีตัวใหม่แน่นอนนะครับแก้วหรอวะ PL Jewel นะครับโอเค PL Jewel โอ้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 เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะดูตัวใหม่กันนะว่ามีตัวอะไรมั่งนะโอ้โหมันคือตัวอะไรมันเป็นตัวเอ็ดเวิร์ดนะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเอ็ดเวิร์ดแต่ว่ามันขี่หลายอย่างมากเปลี่ยนไปนะครับก็เป็นตัวใหม่ตัวเดียวนะครับแล้วยังมีตัวอะไรอีกครับอ๋อมี2อันนะอันนึงคือแซลเลียนหนึ่งคือเอ็ดเวิร์ดนั่นเองครับเอ็ดเวิร์ดซัมมารีนนะก็คือซัมมารีนคือเรือดำน้ำนั่นเองครับแล้วก็เดวิลโอดอนแซลลี่ทำไมเป็นเดวิลโอดอนคืออะไรหน้าเป็นอุลตร้าแมนปะประมาณนั้นหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับวันนี้โอเคเอาของก่อนนะครับเราตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับย้ายของมานะครับห้องใหม่นะครับก็ไปลองดูนะห้องใหม่ผมก็เป็นห้องที่เล็กลงนะครับไม่ใหญ่นะตอนนี้ก็ข้างหลังก็เป็นที่นอนตอนนี้ก็ของไปประตูแค่นั้นแหละนะห้องผมเล็กๆนิดเดียวนะครับแป๊บนึงนะโอเคนะครับไปลุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะก็ต้องแน่นอนนะว่าผมต้องเปิดกัญชาแล้วนะแต่ว่าก่อนต้องไปเอารูบี้ก่อนนะครับสัก16นะครับตัวใหม่จะได้หรือเปล่านะครับมันอยู่ที่โชคนะครับอ้าวโดนรีเซ็ตเลยมันต้องรีเซ็ตทุกเดือนใช่ปะไม่ได้เลยเซ็งเปียกเซ็งมากเซ็งมากเข้าไปดูแล็บกันนะครับเราก่อนที่เราไปเปิดเราไปดูแล็บแป๊บนึงนะโอ้ผมเรียกว่ากำลังเรียก19นะครับนี่กำลังมันครับช่วงนี้มันเริ่มมีพวกที่ใช้เพชรแบบอื่นนะมาลองนะครับก็เลยแบบผมมีเพชรไอธรรมดาเนี่ยเทียบเลยโลเลเวลเนี่ยโคตรเยอะเลยนะโคตรเยอะนะครับแล้วไม่จะไปทำอะไรนะตอนนี้เอาเถอะนะครับเราไม่ต้องคิดมากนะครับเราก็สำหรับวันนี้นะครับก็แน่นอนนะครับว่าเราต้องไปเปิดกัชช่ากันอยู่แล้วนะเพราะมันมีโอกาสได้หรือเปล่า3เท่าปะเนี่ยนะปอดทริปเปิลนะครับทริปเปิลแปลว่า3เท่านั่นเองนะครับเรานะครับหวังว่าคลิปนี้มันจะได้นะใช่ปะมันอัดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวดูแป๊บนะมันอัดอยู่ใช่ไหมมันอัดอยู่เฮ้ยก็300แน่นอนนะต้องไปเปิดนะไปเลยนับเลยแล้วไปดูเกียร์ก่อนนะเกียร์ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะเซ็งนะไปเราดูกันเลยพร้อมกันหรือยังนะลุ้นไปด้วยกันกับผมแล้วกันไปเลยแป๊บนึงเปิดไฟนั่นแหละนั่นแหละไปเลยเริ่มมีไฟสีทองเริ่มมีแสงสว่างเหมือนเป็นแสงดวงอาทิตย์นะครับจะนำพานะผมให้ไปสู่ชัยชนะนั่นเองนะครับไปเราโอ้ไม่เร็วในตัวนี้โอเคใช้ได้แต่ได้8ดาวอะงงเลยอะแบบตอนแรกได้8ดาวแล้วสุดยอดนะครับไปเลยไม่เคยเท่าไหร่ตัวนี้เซ็งขอตัวใหม่ซะทูอีก4ตัวเอง yes T-Rex นะครับซาวลี่นะครับแต่ผมอยากได้แบบอัลตร้าไม่เป็นไรครับได้ T-Rex มาแล้วมันต้องมีท่าอะไรเด็ดๆแน่ๆนะไปเลยได้ T-Rex
ซาลี่ก็ได้เอ็ดเวิร์ดด้วยนะครับแปลว่าได้ครบแล้วนะครับแต่ว่ามันยัง6ดาวแค่นั้นเองนะครับเราโฟลตี้นะครับก็คือแบบลอย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 ล่องบนน้ำหรือว่าบนอะไรสักอย่างนะเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดตัวลอยนะครับไปเลยเซลฟี่เดวิลอนนะครับโอ้สุดยอดนะครับแบบนี้นะครับไม่ได้การเลยแบบนี้โอ้ตัวนี้เนี่ยมันแน่ๆนะครับตัวนี้นะครับดูสิแค่ขั้นแรกก็ใช้แร่ 2,001 แล้วเพราะว่ามันต้องสุดยอดมากๆนะเพราะอะไรเพราะปกติถ้าแร่เยอะๆนี่มันมีแต่ตัวเทพๆทั้งนั้นนะครับโอ้แล้ว1พลังก็ 80,000 แล้วครับตีไม่สนไม่สนรอดูตัวสุดท้ายได้อะไรไม่เป็นไรนะครับอันนี้คุ้มมากเราได้ทีเร็กตัวใหม่อัลตร้าด้วยนะครับเราอัลตร้านะครับอ้าวมีตัวนึงนี่ว่ะลืมลุ้นเลยนะครับคลุ้มมากเลยคลุ้มมากแต่ไม่มีของใส่อะเรื่องของเรื่องนะตอนนี้โอ้โหจะถอดของนี้ให้เลยเพราะว่าเคนชิโร่สาบมาพี่แม่งโคตรอดเซ็งนี่แหละตัวที่ผมต้องการนะเดี๋ยวไปดูก่อนนะทีละตัวนะไม่ต้องรีบนะตัวนี้นะก็ไปอัพก่อนเลยนะครับเลเวลอัพนะครับโอเคจะไปดูนะตัวแซลลี่นะโอเคนะครับก็ไปดูตัวอื่นนะครับตัวที่เก่งที่สุดของเรานะเอาไว้มาดูตอนหลังนะครับเราไปดูตัวอื่นก่อน Letters นะครับก็มีตัวไหนใหม่บ้างตัวนี้ท่าธรรมดานะครับไปดู Floaty กันนะครับ Floaty นะครับก็คือท่านี้นั่นเองนะมันเป็นสายอะไรสายอินหน้าเป็นสายซัพพอร์ตแล้วล่ะผมว่านะ You can polluted water นะ polluted ก็คือแบบมีสารพิษอ่ะเออแบบอันตรายนะครับ water ก็น้ำที่มีอะไรตกค้างนะมีสารเคมีตกค้างนะพอลูเตอร์นะประมาณนี้ปกตินะไอเดดามีนะครับ 100% 15วิแล้วก็15วิก็ดีนี่นะฟิลบูสเตอร์นะครับ range skill dodge chance หลบสกิลที่ยิงไกลนะ 50% นะครับแล้วก็ increase range skill activation 50% เราเพิ่มของเราเองนะ 50% นะครับแปลว่าประมาณว่ามันอยู่ข้างหลังไงแน่นอนเลยนะครับเป็นอยู่ข้างหลังแน่นอนตี600ไกล600ใช่มั้ย490นะครับมันอยู่ข้างหลังใช่ป่ะถ้าศัตรูจะใช้ท่าใส่ข้างหลังเราจะมีโอกาสไม่ติด 50% นั่นเองนะครับจะมีโอกาสทําให้ศัตรูไม่ติด 50% นะครับแล้วก็ทําให้เราใช้บ่อยขึ้นนะ 50% นะก็คือท่านี้นั่นเองครับคือมันช่วยตัวเองนั่นเองนะมันช่วยตัวเองนะครับโอเคนั้นคือตัวใหม่ตัวนึงนะของเรานะครับอีกตัวนึงแน่นอนนะผมต้องมาดูนะก็คือตัวโอ้ my god เซลลี่ของผมนะครับเซลลี่เดวิลของเรานะครับมาดูท่าแรกก่อนครับเราจะให้ไดโนเสาร์เผาโอ้โหแอเรียดาเมจ20เท่าไม่แพ้มงแน่ๆตัวนี้นะครับไม่แพ้มงแน่ๆนะครับไปดูมงแป๊บนะครับไปดูมงผมมีมงเหมือนกันมงไปดูมงเท่าไหร่โอ้มงแค่16เท่าเองตัวนี้2 20เท่าครับท่านโอ้เซลลี่ผมสุดยอดนะไปดูอันนึงนะสายสเตรงนะก็คือสายบูนะครับลุยหน้านะตัวแทงเลยนะครับอันนี้แล้วก็ explosive poison นะครับไปดูท่าแรกอะไรไดโนเสาร์ฟูดปรินนะไดโนเสาร์คือไดโนเสาร์นี่ฟูดปรินคือรอยเท้าไดโนเสาร์ใช้ไดโนเสาร์เหยียบมันนะครับให้จมดินนั่นเองนะประมาณนั้นแหละแป๊บหนึ่งนะเบาเสียงเบาๆไปนะครับไมค์มันใกล้พูดเบาก็ได้ยินแล้วอ่ะวันนี้เสียงไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยสบายนะครับ attack 100% นะ explosive ก็คือระเบิด poison พิษระเบิดพิษนั่นเองนะครับ attack 100% นะครับ area damage โอ้ enemy defense down 100เท่าแปลว่าอะไร
มันแค่ดีเฟนส์อย่างเดียวใช่ป่ะมันรวมดีเฟนส์ทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าศัตรูดีเฟนส์ไม่มีดีเฟนส์นี่แบบมันโดนแบบเพียวๆแบบแรงแรงมากเลยนะครับโหแบบนี้เลยโหมันเป็นตัวที่เทพมากเลยตัวนี้เทพมากเลยโดนแดนเอเรียดาเมจด้วยนะ18วินะครับเฮ้ยดูตัวนี้ดิเอ็ดเวิร์ดมันก็โดน 100% เหมือนกันแค่ไม่กี่วิเองนะครับเฮ้ยนี่มันเครซี่นะครับวันนี้นะครับแบบนี้ต้องแน่นอนนะผมต้องเลเวลนะครับแน่นอนนะแต่ว่าผมไปพอร์ตของมาก่อนเน้นความแรงนะรีมูฟตัวเป็นสายชนแล้วนะตอนนี้นะสายชนเริ่มไปดูนะว่ามันวิ่งเร็วหรือเปล่าดูไปดูแป๊บนึงเพราะว่ามันทีไดโนเสาร์มันจะวิ่งเร็วก็ได้ไปแทนโหทำไมตัวน้อยอย่างวะคุยทำไมตัวน้อยอย่างวะไอเรานึกว่าตัวใหญ่นะครับเห็นมันขี่ไดโนเสาร์เสาร์นี่เอ๋ยแล้วนั่นไปดูก่อนวิ่งเร็วหรือเปล่า Attack Speed 145 Movement Speed 75วิ่งช้าครับเดินช้ามากครับเอ๊ะไม่เป็นไรนะครับเราไปอัพก่อนถ้ามันเดินเร็วมันก็คงแบบอมตะแล้วอ่ะเออนั่นแหละฟิลเตอร์เอาตัวสเปเชียลมาอัพสวยเลยผมไม่มีตัวอัพตัวไหนอัพมันโอ้ตายตัวไหนอัพวะเอาเลียแล้วกันเลียมาอัพอย่าอัพแม่นเลยหมื่นกว่าแล้วครับท่านพลัง 500,000 แล้วเร็ว 47 เองโคตรโกงอ่ะตอนนี้น่าจะ 8,600,000 แล้วกูสุดยอดนะเอาเลียมาเลียซ้ายเลียขวาแต่ผมเอาเลียมานะเพราะว่าเลียมันไม่มีสกิลนั่นเองนะไม่มีสกิลถ้าเราไปใส่เอ็กซ์ตร้าหรือว่าสกัดออกมามันจะได้ไม่ได้อะไรจะไม่ได้อะไรสำคัญนะตอนนี้ผมก็ต้องเก็บเลเวลตัวนี้ละสิถ้างั้นโอเคเท่านี้น่าจะพอละแล้วจะเสร็จนะไปใส่ของแป๊บนะครับเมื่อกี้เอาของอะไรออกมาก็ใส่นั่นแหละนะจากเคนชิโร่นะแบบโกงมากอะตัวเนี้ยโกงมหาโกงเลยอีควิปแมนเลยเพิ่มคีเลทเพิ่มฟิสิกอลแอทแทคอีกมึงโคตรมหามาตะแล้วตอนเนี้ยพลังก็ไม่ค่อยเยอะอะไรหรอกไม่เน้นนะครับเน้นตีแรงนั่นเองแล้วก็ตีทีพลังล้านเจ็ดโอ้เกาะไม่เยอะวะเกาะไม่เยอะวะเกาะไม่เยอะวะใส่ของอื่นน่าจะดีแบบเนี้ยดีไหมถ้าเท่ากันแหละไม่ได้ต่างกันมากอะไรเฮ้ยแต่นี้เพิ่ม HP เพิ่มตั้ง 4,000 กว่าเพิ่มหลายเปอร์เซ็นต์มากกว่านะครับใส่นี้ดีกว่านะครับดูดิพลัง3ล้านนะครับมันบ้าไปแล้วนะครับพลัง3ล้านนะเกาะ 1,500 แล้วเราเออดีนะครับดีมากนะครับพลังตัวนี้แล้วเต็มมาแล้ว2ล้านเองนะไอ้ตัวนี้ใส่ไป3ล้านแม้ตายแน่ๆนะพวกนี้นะป่ะเราลุยกันนะเราไปลุยอะไรต่อนะด่านใหม่ก็ยังไม่มาลุยเลยวะไปดูก่อนด่านใหม่มาหรือยังไม่น่าจะมานะผมก็ไม่ได้มาเล่นนานครับตันแล้วก็ไปเล่นด่านเก่านี่แหละนะลองดูนะช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นอะไรเลยนะมัวแต่ย้ายบ้านเพราะผมต้องย้ายงานใหม่นะก็เลยต้องย้ายบ้านก็ต้องไปนู่นไปนี่คิดเยอะนะคิดเยอะคิดเยอะมากโดดตีเดียวตายเหมือนเดิมบ้าจริงโอ้โห
ตกโผล่โผล่ไปดูซิท่ามันแรงขนาดไม่รู้ท่ามันแรงไหนตายแล้วสนุกรู้อย่างเดียวต้องฟีดมันก่อนนะเมื่อกี้ลองใหม่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 ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยนี่ไม่ได้ไม่ได้การที่เอาตัวน้อยมาชนก็ได้นะจริงนะไม่ได้เล่นนานนะลืมศูนย์ละลองเล่นแบบเร่งประมาณเนี้ยไม่ดูดีหรือเปล่าเราแบบนี้มันจะเก่งขนาดไหนกันนะครับโดนลอยท้ายไดโนเสาร์นะพวกนี้นะแน่ๆนะรู้สึกว่ามันจะเท่มากเลยตัวนี้นะครับโอ้รู้แล้วนะครับไปเล่น special stage ไงนะครับอารีน่าก็ยังไม่เล่นนะวันนี้แต่ว่ายังไม่เต็มอ่ะตัวผมยังไม่เต็มอ่ะเออเซ็งเลยไม่ไรนะครับลองดู level สัก level เท่านี้แล้วกันแล้ว6เป็นเลยนะได้เท่าไหร่ได้นั้นนะครับถ้าไม่ถ้าแพ้คือแพ้นะครับถ้าไม่ได้ก็ไปเล่น APP สักหน่อยนะไปเอาหลีกก่อนนะครับอย่างน้อยเราต้องไปเอารูบี้ของเราคืนมาได้เหมือนเดิมครับก็คืออัพไปก่อนซึ่งการนี้เอาตัวน้อยมาชนได้แต่ผมไม่เอานะใช้สารละรอให้แร่เต็มครับค่อยดูได้ครับจำนวนนะแมตเตอร์จำนวนมีความสำคัญนั่นเองประมาณนี้แหละเอาเพื่อลงมาได้ถ้าได้แข่งกันนะน่าจะดีน่าจะได้เราต้องการคือเราต้องตีศัตรูให้โดนนะเรามันจะติดให้เราติดท่าให้ได้แล้วเราก็จะมีเอาเลยเอาเลยตอนนี้แหละได้ท่าหรือยังได้ท่าไหมเออโดนอะไรไม่รู้แหละตอนนี้โดนท่าของเราละโดนท่าของเราละพวกนี้เจอไดโนเสาร์เยี่ยมมาตายเป็นเกลือไดโนเสาร์เราเทพนะแถมได้ไงวะศัตรูดีเฟนซ์ดาวนะแป๊บเดียวปุ๊บตายตายหมดครับอัพเลเวลแน่นอนครับผมก็อัพเลเวลด้วยเลเวลนะครับชอบมากครับเสียงนี้
สุดยอดก็ไปเล่น PVP กันต่อนะครับเรานะครับสัก3รอบนะให้มันได้หลีกมานะแล้วเราก็พอก่อนนะวันนี้นะไม่มีอะไรเล่นนะครับไปดูช็อปมันมีอะไรขายใหม่หรือเปล่าขายเดิมเดิมนะเพื่อนๆคิดว่าผมโชคดีหรือเปล่าได้ตัวแบบนี้นะผมคิดว่าผมโชคดีมากเลยนะปกติผมเปิดไม่ค่อยได้ตัวอะไรนะรอบนี้ได้อัลตร้านะครับแบบช็อกมากตีไปเลยมีหน้ามีเนอร์อะไรก็ช่างเพื่อนด้วยครับโซเนียมาซอยแน่ไปเลยโอ้โหช้ามากเดินช้ามากแกโอ้โหจะแตกแล้วทำไมจะแตกแล้ววะเร็วมากยังไม่ได้ใช้ตัวอะไรเลยโอ้มาแล้วมาแล้วคิดเหรอว่าแกทำอะไรฆ่าได้โอ้โหโดนหมดเลยเว้ยลองดูว่าจะเป็นไงนะโอ้โหโดนแรงเหมือนกันเลยมันจะเจาะเราเข้าหรือเปล่าอยากรู้เหมือนกันนะมันเจาะเราเข้าหรือเปล่าแต่น่าจะไม่ค่อยทำอะไรได้มากเจอไปแล้วมึงจะตีในเสาครับพูดง่ายๆนะจะตีในเสาเหยียบไปนะพร้อมกับระเบิดกินนะครับทำลายล้างแรงมากครับตีในตัวเสาเดียวสบายครับโอเคคนไทยไม่ตีนะเจอแต่บรรจงแล้วคนญี่ปุ่นนี่ชอบนะยังไม่ได้เอาอันมูลเลยอยากได้เอาอันมูลจะได้เป็นตัวบัฟอีกตัวหนึ่งนะครับให้เทพๆไปเลยผมสายบัฟนะครับจริงๆสายบัฟมากๆนะครับกาเดียนอ๋อมันบอกว่ากาเดียนแต่เราคิดตั้งนานมันบอกว่าอะไรบ้างสุดที่แล้วเราเก่งเกินนะถึงมากนะมันไม่ถึงหรอกคลามันเยอะนะครับอ๋อศัตรูคนนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแค่ 3,800 เลยสู้ผมไม่ได้หรอกเบียร์เอ้ยไม่ไรนะตีดีกว่าตีเบียร์สักหน่อยนะเอ้ยแบตหมดแน่ๆนะมันก็เหลืออยู่นี่หว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับผมน อ๋อมันจะอัปเดตไอ้บ้าไม่เอาครับไม่อยากอัปเดตไม่ได้นะผมติดมีปัญหานิดนึงเพราะผมรูทเครื่องนี้มาเลยอัปเดตไม่ได้นะเซ็งเป็ดนะไปต่อเราผมจะไปหาแท็บเล็ตใหม่มาเล่นแล้วผมใช้มา2ปีแล้วมันดีมากเลยโดนหลายมือพันมือ
าเริ่มโดนแล้วดูซิว่าถึกแค่ไหนนะไม่ถึกเท่าไหร่วะเจอแบบนี้มันเปล่งพลังเดี๋ยวเราฝืนแน่แข็งด้วยมิสไซล์นะเดี๋ยวหาอะไรนะครับผมป้องกันมันใช้พลังผัดมือสู้มันไม่ได้ตัวนี้มันเก่งพลังผัดมือเล่งมากนะพลังผัดมือของมันเราก็เดินได้ช้าจะละเดินไปก็ตายพอดีเลยโอ้สู้อะไรโอ้เดินโดนเสาแซลลี่จัดมาเดินช้าเกินนะไม่ทันใจแอบหัวปั๊มหลังมันเทพมากเลยถ้าไม่ตายเนี่ยอาจจะสู้ได้นะตายแบบสู้ไม่ไหวเจอตัวเดียวนี่กวาดเสียบพันคือแรงจริงพันเจอพลังพันเมืองมันครับต้องสเปรชยาวแน่ๆนะครับไม่เป็นไรเอารีวอร์ดรีวอร์ดโอเคนะครับเราแฮปปี้แล้วนะแค่นี้แหละนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็ไม่ได้แคชไลน์เลนเจอร์นานนะครับก็ผมก็ต้องหาวิธีนะในการแคชแต่ว่าแคชแบบนี้ก็ดีนะแต่ว่าผมต้องมาทำโพสต์โปรดักชันก็คือต้องมาตัดต่อสายให้มันพอดีนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะแบบมั่วๆเลยครับเสียงมันจะมั่วเลยนะครับประมาณนั้นนะครับก็เจอใหม่จริงครับในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤตติสันนั่นเองครับ I will see you again ครับ in the next video เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน